สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับนางซ้ำบอร์ดบ้านอีกแล้วนะคะลูกค้าเอาใจสายวกไททันกันบ้างดีกว่านะคะยางเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนให้เมื่อสักครู่นี่เลยนะคะเลยต้องรีบเอามาถ่ายคลิปให้กับลูกค้าได้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอสุดหล่อคันนี้เลยนะคะ Mitsubishi Titan All New Megane Cab นะคะเครื่องยนต์ 2.5 GLX ปี2021ค่ะคันนี้บอกได้เลยนะคะจัดทรงรองแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะคะยางปี2023เลยนะคะเพิ่งจะเปลี่ยนมาเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมความสวยในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะสำหรับไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟด้านหน้าค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าจะได้ล้อแม็กสวยๆนะคะพร้อมยางชุดใหม่ให้เลยนะคะยางเนี่ยดอกยางยังแน่นๆอยู่เลยนะคะลูกค้าไล่ดูได้เลยนะเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะถัดมาในส่วนด้านบนนะคะตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโครงกระจกนี้จะตัดด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะลูกค้าโหรถสวยพร้อมใช้งานนะคะสำหรับคันนี้นะตัวนี้จำจนไม่ได้แถมแม็กไลเนอร์ไปให้นะคะลูกค้าสภาพเนี่ยคือพร้อมตั้งขายเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟหลังค่อนข้างสวยเลยนะก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะใครจะเอาไปใส่แม็กไลเนอร์หรือว่าเอาไปต่อคอกหรือว่าจะนำไปใช้ในธุรกิจนะคะคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะคะจัดทรงรองแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้สวยจริงๆค่ะลูกค้ารถบ้านสภาพมือหนึ่งเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวน้องจ้ำพาไปชมในส่วนด้านในบ้านดีกว่านะคะว่าตัวนี้นะคะมีระบบออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะสนับสนุนโดย Car For Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.comเข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะสภาพเนี่ยคือยังใหม่มากๆเลยนะคะรถปี2021นะคะเลขมาอยู่ที่ 49,979 กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าใช้งานตามปกติเลยนะคะสภาพเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถควบคุมในส่วนเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะในส่วนคอนโซลกลางค่ะ AUX USB นะคะรองรับให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟังก์ชันความบันเทิงให้มาแบบครบครันเลยนะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะแบบ5สปีดแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้ายังสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมเลยนะคะสภาพเนี่ยคือสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวแคปนะคะอย่างที่จำแจ้งไปนะสภาพเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะคะในส่วนแคปนะคะเปิดได้ถึง90องศาเลยนะคะในส่วนของแคปนะลูกค้าน็อตคือไม่มีขยับเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถแกะดูรอย4เม็ดอาร์คได้เลยนะคะตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะส่วนมากรถกระบะสายซิ่งเนี่ยลูกค้าอาจจะแบบว่าเฮ้ยกังวลว่ามีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะพาแฮไปชมในส่วนของห้องเครื่องเลยนะคะรับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแต่ต่อคัสสี่คัสกอร์เร่งใหม่นะคะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นห้องเครื่องแบบเดิมๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของฝากระโปรงนะคะทั้งสองด้านไม่มีรอยไขนะคะห้องเครื่องยังสวยๆอยู่เลยนะคะรอยสีเม็ดอาร์คเนี่ยก็ยังมีอยู่ให้เห็นในบางจุดนะคะลูกค้าค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้สภาพนางฟ้าเลยนะคะจัดทรงลงแม็กให้แล้วเรียบร้อยเปลี่ยนท่อให้แล้ว1ชุดนะคะสภาพเนี่ยเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะขับรอหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ธุรกิจนะคะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะด้วยเครื่องยนต์ของเขาเป็นแค่2.5 เท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับราคาคันนี้นะคะอยู่ที่ 455,000 บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเริ่มต้นผ่อนน้อยๆสบายๆนะคะลูกค้าเพียงแค่ 7,000 บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ย 0% นานอีก1ปีด้วยนะคะได้ขับฟรีอีก90วันไปด้วยนะคะผ่อนระยะสั้นดอกเบี้ย 2.59 นะคะผ่อนระยะยาวนะคะลูกค้ามากสุดถึง7ปีนะคะดอกเบี้ย 2.99 ค่ะถือว่าค่อนข้างที่จะถูกเลยนะคะลูกค้าสำหรับดอกเบี้ยในส่วนรถมือ2นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บอร์ดรถบ้านสาขาเพชรบุรีเลยนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะเพชรบุรีสะอามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะหรือว่าจะติดต่อช่องทางออนไลน์ของเราก่อนก็ได้นะคะมีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีสะอามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้จามแล้วก็เจ้ามิตซูบิชิไททันออลนิวเมกันแคปเครื่องยนต์ 2.5 ตัว GLX ปี2021นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ